สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะพยากรณ์ดาวพระพุธนะฮะซึ่งเป็นเจ้าเรือนสู่พระนะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอริขยับเข้าสู่ภพเรือนกัมมะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่24ตุลาคมดาวเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสู่พระเนี่ยมีการโคจรเดือนหน้าต้องบอกว่ามีกำลังแล้วก็เข้าไปสู่ราศีตุลที่เป็นการงานเพราะฉะนั้นตำแหน่งของดาวพุธที่เข้าไปในตุลที่เป็นเจ้าเรือนการงานเนี่ยมันจะไปเจอกับพระศุกร์ซึ่งแข็งแรงเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้ยาวๆไปจนถึงวันที่16ที่พระศุกร์จะขยับเข้าสู่ภพเรือนเนี่ยก็ต้องถือว่าส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีมังกรในเรื่องของการงานซึ่งนับว่าแข็งแกร่งรุ่งโรจน์มีโอกาสขยับปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าจะมองว่ามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยแอดก็มองว่าด้วยดาวพระเสาร์เนี่ยเข้าสู่ภพเรือนการงานอาจจะเสาร์เนี่ยถอยหลังอยู่ในเรือนกระดุมพระก็จะมีโอกาสของเรื่องการเงินที่ติดขัดบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ลื่นไหลนะมันหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีช่วงระยะเวลาที่ช่วงเนี้ยการเงินมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่เรื่องของการงานต้องเรียกว่าการงานส่งผลที่กับเจ้าตาด้วยตำแหน่งของพระพุทธตำแหน่งเนี้ยทำให้เจ้าตาเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้านต้องแก้ไขเพราะว่าพระพุทธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอรินะคะมีปัญหาบ้างที่ต้องแก้ไขมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างแต่ว่านับว่าได้ผลดีเพราะว่าดาวอริเนี่ยสุดท้ายแล้วเข้ามาสู่ในภพเรือนกรรมะในลักษณะที่ส่งผลดีให้นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะเป็นเกษตรอธิบดีถ่ายโยกย้ายกับโยกย้ายไปดีถ้าเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปดีหรือถ้าทำงานแบบทำงานอิสระก็ต้องถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่การงานดีเพียงแต่เงินมันอาจจะไม่ดีตามงานนี่แหละปัญหาของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะคือแอดจะบอกอย่างนี้นะคะเวลาพุธศุกร์เนี่ยมันเข้าสู่ภพเรือนการงานเนี่ยต้องบอกว่ามันรื่นไหลอยู่ในเรือนธาตุลมแสดงว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกระแสของมันอยู่แล้วที่ก่อนหน้านี้มันควรจะเป็นมันก็จะได้เป็นไปตามกระแสของมันเพราะฉะนั้นเหตุที่มันจับคู่กันในเรือนธาตุน้ำเนี่ยทำให้ระยะเวลาเนี่ยไม่ว่าจะการขยับปรับเปลี่ยนหรือการดำเนินทิศทางการทำงานมันรื่นไหลไปตามลักษณะของดาวนะคะจะปรับเปลี่ยนจะโยกย้ายจะเป็นทิศทางการทำงานดีหมดในส่วนเรื่องการเงินนี่แหละต้องเครียดหน่อยเพราะอะไรช่วงนี้ติดขัดการเงินอาจจะได้ไม่ถึงเป้าหรือยังได้เท่าเดิมแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงขึ้นค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องไปดูว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของเจ้าตาเนี่ยหรือว่าดาวเจ้าเรือนราหูดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนสหัสฉะเมื่อก่อนเนี่ยการทำเอกสารสัญญาการงงการเงินหรือการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมังกรหมดแต่ช่วงระยะเวลาเนี้ยยังไม่อยากให้ทำอะไรยังไม่อยากให้ขยับเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหัสฉะเข้าสู่ภพเรือนปุตตะแต่พฤหัสกับมฤตยูกำลังถอยหลังอยู่แสดงว่าอะไรถอยหลังไปปุ๊บมันมีโอกาสที่ว่าช่วงจังหวะเนี้ยเจ้าตามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินก็ได้นะคะผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่แม้การงานดีขึ้นรายได้ดีตามการงานแต่ค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนะคะหรือมันมองเห็นได้จากการตีโกนแบบนี้ตีโกนแบบนี้ก็หมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้ทำงานไปการงานเรื่องอะไรเห็นไหมคะได้เงินมาแต่เงินทองพร้อมที่จะถอยหลังไปสู่ภพเรือนสหัสฉะการคอนเนคชั่นหรือการทำอะไรก็ตามซึ่งมันหมดไปกับครอบครัวบริวารบุตรหลานหรือมันเป็นโยกเก้นอย่างนี้คือหาการงานหาเงินมาเพื่อเอาไปใช้หนี้อย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีงานเสริมเข้ามาบ้างมันมีโชคลาภความสำเร็จเข้ามาบ้างนะคะเจ้าอาตาบางท่านอาจจะไปขุดโปรเจกต์เก่าๆมาทำอาจจะไปรื้อเอานู่นเอานี่ที่มันเกินที่มันไม่ได้ใช้ไปขายเพื่อตัดวงจรหนี้บางคนช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ของการเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการขายที่ขายบ้านขายรถเป็นเซลล์หรือทำอะไรมันเป็นงานเสริมถือว่าเกิดผลดีเพียงแต่ระหว่างเนี้ยการติดต่อเจรจาเอกสารต่างๆแอดต้องเตือนให้เจ้าอาตาระมัดระวังนะคะก็ถ้ามันจะดีขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินแอดว่าหลังวันที่4พฤศจิกายนซึ่งมันดีแล้วที่ยังไม่ต้องยาวไปถึงเดือนมีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นดาวพุธในตำแหน่งเนี้ยก็มาช่วยให้เรื่องการงานหรืองานเสริมอะไรต่างๆของเจ้าตาดีขึ้นนะคะตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนโสดนะคะ
คนโสดในช่วงระยะเวลานี้มีคนเข้ามาเกี่ยวพันคือก็ยังไม่ได้อยากให้ตกลงคบหาดูใจอะไรกันแต่ว่าก็มองไว้หน่อยเพราะว่ามันอาจจะเป็นคนที่คุยกันและเข้าขาแต่บางทีเขาก็จะเหมือนแบบเด็กๆดูแล้วพึ่งพาอาศัยไม่ได้อะไรเงี้ยก็ดูกันไปก่อนนะคะเพราะว่าระยะเวลานี้ทั้งคนโสดและคนไม่โสดแอดก็มักจะเตือนว่าระวังเกี่ยวกับปัญหาของลูกน้องบริวารคนอายุน้อยกว่าคือมันไม่จำเป็นจะต้องมาทางชู้สาวไงมันมาทางการทะเลาะเบาะแว้งก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะ36 37อะไรเงี้ยคุณโชคดีแล้วที่พระพุธเข้ามาในช่วงระหว่างนี้นะคะเพราะการที่พุธเข้ามาเนี่ยมันแปลว่าเรื่องของการแก้ไขหรือปัญหาหรืออุปสรรคมันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยก็ต้องระวังในเรื่องของคนอายุน้อยกว่าแต่ว่าคนโสดมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะส่วนคนมีคู่ระหองระแหงไหมคนมีคู่นะฮะคนมีคู่ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนปัตตานีของคุณนะคะและดาวบริบทแวดล้อมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะเป็นจะต้องระมัดระวังคู่ครองคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยนะช่วงนี้แล้วก็ลัคนาราศีมังกรดาวประจำตัวเดินถอยหลังอยู่นะคะย้ำคิดย้ำทำพูดเยอะพูดแยะพูดซ้ำพูดซักสั่งสอนเยอะแยะระวังนะเพราะมันมีเกณฑ์ลูกเบื่อลูกเหนื่อยนะคะลูกหลานบริวารงองแงหรือว่านะคะสัตว์เลี้ยงเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันในช่วงระยะเวลานี้ถ้าอยากจะสั่งสอนเขาให้เขาเข้าใจแล้วก็ให้สังเกตตัวเองซิฝึกสติซิว่าคุณเป็นคนย้ำคิดย้ำทำอย่างที่แอดบอกไหมส่วนเรื่องที่ต้องระวังในช่วงระยะเวลานี้ด้วยลักษณะของดาวตรีโกณแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุให้มากมันจะทำให้เสียเงินเสียทองออกจากบ้านระวังฟืนไฟดูแลให้เรียบร้อยนะคะช่วงระยะเวลานี้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะบางทีมันก็ขัดแย้งกันมาเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ อึดอัดขัดใจกันมานานนะคะก็ต้องรอหลังกลางเดือนไปดาวหลายๆดวงเริ่มเปลี่ยนจุดเปลี่ยนทิศก็จะมีอารมณ์ที่มันสบายใจขึ้นแต่ระยะเวลานี้ระวังการบาดเจ็บถึงเลือดถึงเนื้อระวังอุบัติเหตุระวังอารมณ์ในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดนะคะเจ้าวตาที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะอยากทราบหรือขยายความเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดหรือหาในเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปอ่านในคอมเมนต์แรกที่แอดปักหมุดไว้นะคะคนที่มีพื้นดวงเกิดเกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูนะคะโดยเฉพาะแนวเรือนการงานหรือแนวเรือนพันธุตรงข้ามเนี่ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยส่วนเปอร์เซ็นต์ของเรือนอื่นๆเจ้าว่าตาไปอ่านในคอมเมนต์ปักหมุดนะคะแอดอธิบายไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับมฤตยูต้องระวังเรื่องอะไรมฤตยูในเรือนการงานเนี่ยมันมีความคิดหรือว่าความหุนหันในเรื่องของหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะมันอาจจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะขัดแย้งในเรื่องหน้าที่การงานขัดแย้งกับคนอายุน้อยกว่าระยะเวลานี้ระวังลูกน้องบริวารหรือคนที่ลาออกไปตั้งตัวเป็นศัตรูในเรื่องของการทำงานแล้วก็ระวังคำพูดของตัวเองให้เยอะเพราะมันมีโอกาสอะไรฮะมันมีโอกาสที่จะพลิกผันบอกคำพูดของตัวเองระวังการเซ็นเอกสารสัญญาตรงนี้ต้องรอบคอบด้วยนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์เนี่ยพื้นดวงแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่ประสบการทำงานยากลำบากมากเพราะว่าพระอาทิตย์ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะแต่ระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าพระอาทิตย์ดาวรวมส่งเสริมนะพระพุธก็ดีพระศุกร์ก็ดีเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้มันดึงโอกาสประสบความสำเร็จเข้ามาให้เจ้าตานะคะพระศุกร์และพุธที่เข้ามาเป็นคู่ธาตุน้ำและทับพระอาทิตย์เนี่ยทั้งพุธทั้งศุกร์เนี่ยพอทับพระอาทิตย์แล้วจะส่งผลในเรื่องของโชคดีรุ่งเรืองการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานผู้ยงผู้ใหญ่เจ้านายให้คุณนะคะแล้วก็มีเรื่องระวังเล็กน้อยก็คือเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือว่าสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์นะคะแทบจะคล้ายกับพระอาทิตย์เลยพระจันทร์นี้เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีนะคะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนผู้ร่วมงานเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีผู้ร่วมงานเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่พูดจาหรือเจรจาอะไรในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่ามักนำพามาซึ่งเรื่องของโชคลาภเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาได้หมดนะคะการพูดการเจรจานะคะเพศตรงข้ามให้โชคลาภให้ความสำเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานพูดเก่งเจรจาดีนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วก็อย่าไปเกี่ยวพันนะ
พราะดาว26เนี่ยมันเป็นดาวที่แบบว่าถ้าไปเปรียบถ้าแบบกรรมเดิมเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันหรืออะไรในช่วงระยะเวลานี้แล้วพอสุขมาจากเรือนปุตตะถามแอดว่ามีเกณฑ์ได้ไหมต้องบอกว่าในเรือนปุตตะมันมีดาวพฤหัสและดาวมฤตยูถอยหลังอยู่จริงๆแล้วปุตตะเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนเนี่ยทำงานแล้วจะประสบความสำเร็จอย่าไปเล่นการพนันหมดตัวต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารระวังอารมณ์และความใจร้อนนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็เรื่องเก่าอะไรเก่าวนกลับมาทะเลาะเบาะแว้งนะคะบางคนก็มีเรื่องของหนี้นอกระบบถกเถียงทะเลาะเบาะแว้งถึงลูกถึงเลือดถึงเนื้อถึงลูกถึงคนบอกเลยว่าระวังนะถือว่าเล็งกันทั้ง3ฐานนะถ้าจะทำอะไรก็ตามในระยะเวลานี้คือผิดพลาดพลั้งไปเจ้าพ่อตาเอาแค่ดาวพื้นดวงเกิดเนี่ยผิดพลาดพลั้งไปวุ่นวายติดคุกติดตารางไปนะคะคือยิ่งถกยิ่งเถียงยิ่งวุ่นวายอังคารถึงเสาอังคารในเรือนอริอย่างเงี้ยนะคะบางทีทะเลาะกับใครทะเลาะกับพ่อแม่บางทีทะเลาะกับคนที่มาทวงหนี้นะคะหรือแม้กระทั่งไปทวงหนี้เขาดังนั้นระมัดระวังการบาดเจ็บระวังให้มีสติระงับยับยั้งแต่ถ้าเกิดว่าพุธกับศุกร์ส่งผลให้เจ้าชะตาดีเนี่ยคุณจะมีอารมณ์ที่ลดลงลองดูนะคะช่วงระยะเวลานี้จะไม่ค่อยโมโหมีอารมณ์ที่ลดลงแล้วก็ใจเย็นขึ้นอะไรประมาณนี้ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพอพุธนะคะในเรือนการงานก็พุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาทับกันเนี่ยต้องบอกว่ามันเจอศัตรูเก่านะคะช่วงระยะเวลานี้เจอศัตรูเก่าแต่เขาทำอะไรคุณได้ไหมไม่ได้บางครั้งมันมีเกณฑ์ของการโยกย้ายไปเจอคนที่เคยขัดแย้งกันเพราะว่าชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีเกณฑ์โยกย้ายใช่ไหมเพราะนั้นมันมีเกณฑ์ค่ะโยกย้ายไปเจออะไรไปเจอศัตรูเก่าแต่ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาล้มล้างได้ง่ายๆเพราะมันเป็นเกษตราธิบดีนะคะก็ต้องบอกว่ายืดได้นะในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังจากนั้นเนี่ยพระพุธขยับปุ๊บพระศุกร์ขยับเข้าสู่ภพเรือนเนี่ยมันเป็นนิดนะคะมันเป็นนิดการทำงานมันจะยากลำบากขึ้นนะคะเนี่ยพุธเนี่ยมันจะขยับนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสนะคนที่มีดาวพฤหัสอ่ะช่วงระยะเวลานี้ก็จริงๆอ่ะมันด้วยทิศทางของดาวไม่ว่าจะตั้งรับดาวรวมดาวจรอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีดีมีเสียเพราะว่าอะไรเพราะว่าพฤหัสจรในระยะเวลานี้เขาถอยหลังคู่กับมฤตยูเพราะนั้นมันต้องดูแล้วล่ะว่ากรรมเก่าทำมาดีไหมถ้าดีเนี่ยแอดบอกเลยว่าโชคลาภบริบูรณ์นะฮะแต่ด้วยลักษณะของพุธที่ถึงพฤหัสเนี่ยต้องบอกว่าตกใจก่อนเครียดก่อนวิตกกังวลก่อนมีเรื่องให้ตระหนกวกสันขอนแขวนก่อนแล้วจึงได้โชคลาภความสำเร็จที่บริบูรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกรรมนะเพราะมันเป็นจังหวะของพฤหัสเดินถอยหลังพอดีในดาวจรนะฮะก็เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็สำหรับบางคนเนี่ยพุธเป็นกาลีจรบ้างอะไรบ้างก็อาจจะได้รับความล่าช้าหรือมีอุปสรรคในเรื่องของการงานแต่ได้รับไหมก็ได้รับแหละนะคะจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมก็อีกเรื่องแต่ว่าต้องดูนะคะว่าดาวเนี่ยพฤหัสกับศุกร์เนี่ยมันเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ในเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในแบบที่ได้รับโชคลาภความสำเร็จเพิ่มขึ้นเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ก็เพื่อนฝูงหรือคอนเนคชันให้โชคลาภให้ความสำเร็จเพิ่มขึ้นเจ้าตามีพระพุธเป็นสุภะก็ทุกอย่างสำเร็จเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าพอเรื่องหัดคุณถอยหลังไงมันก็เลยต้องแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะคะเจ้าตาบุ๋มแหมทำไมแอดไม่ฟันธงไม่มีอะไรในโลกใบนี้มันจะฟันธงได้นะต่อไปโอ้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าไปบอกว่าอาจารย์รักฟันธงแล้วไม่ถูกต้องไม่ใช่นะหมายถึงว่าในทิศทางของแอดเนี่ยจะไปฟันธงให้มันแบบดีไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หรือเสียไปเลยก็ไม่ได้ดาวเดินทั้ง10ดวงนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์นะคะช่วงระยะเวลานี้การงานก็มั่นคงแบบมากๆนะคะศุกร์ถึงศุกร์ในลักษณะนี้ในเรื่องการงานเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นไปได้ในทุกอย่างที่หวังที่ตั้งใจไว้เลยนะคะเพียงแต่ระยะเวลาเนี้ยดาวพุธเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนศุกร์ก็พุธทับศุกร์ไม่ติดขัดลื่นไหลถือว่าดี
ถือว่าได้เลื่อนตำแหน่งถือว่าการเจรจาเอกสารนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีหมดแต่ระวังการมัดมือชกนะให้ทำอะไรที่ไม่อยากทำนะคะให้ซื้ออะไรที่ไม่อยากซื้ออึดอัดขัดใจในเรื่องของการนำเอกสารสัญญาก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรอบคอบในการเซ็นละกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการเซ็นการซื้อเงินยังไม่ออกจากมือเราต่อไปก็คือพระเสาพระเสาตรงนี้เป็นมหาอุดนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าพ่อตาเนี่ยคือโดยส่วนมากแล้วคุณมักจะได้รับเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการงานน่ะในลักษณะของถ้าเกิดคุณไม่มีพระเสาเล็งในปี2ปีเนี่ยนะต้องเรียกว่าถ้าเกิดคุณอายุ50ขึ้นการงานของคุณค่อนข้างมั่นคงเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาระวังเรื่องเดิมที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่คุณทำไม่ดีเนี่ยวนกลับมาทำให้คุณมีปัญหาเนี่ยมันจะต้องแบบระวังกันยาวๆไปจนถึงวันที่7นะคะวันที่4พฤศจิกายนนะคะแต่ระยะเวลานี้แอดว่ามันดีขึ้นละพุธเนี่ยเข้ามาประสานประโยชน์กับพระเสาประสานประโยชน์กับพระเสานะอาจจะมีวาทะเวทีกับครอบครัวบ้างเล็กน้อยนะคะระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องของคู่ชู้บ้างเล็กน้อยหรือว่าการมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ก็เคยนอกใจช่วงนี้นอกใจโอ้โหเจ้าตาบ้านแตกสาแหลกขาดนะคะคือเรื่องเก่ามันวนกลับมาไงแต่เรื่องการงานขยับปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระราหูดาวราหูตรงเนี้ยเป็นราชาโชคในดวงชะตานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าดาวตั้งรับของเจ้าตาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงถือว่าให้คุณถือว่ามีโอกาสโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ทิศทางดีขึ้นนะคะคือเวลาพระศุกร์เข้ามาเป็นเกษตรตรงเนี้ยพระอังคารเป็นราชาโชคตรงเนี้ยมันถือว่ามีโอกาสเพราะว่าเจ้าตาจะเป็นคนที่มีสังคมที่กว้างนะและดาวเนี่ยลักษณะที่ตีโกนกับพระเสาเนี่ยให้ประโยชน์นะคือพื้นดวงแข็งแกร่งนะเจ้าตาเนี่ยต่อคือพระเสาถอยหลังเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะไงแต่ว่าเจ้าตาก็ถอยหลังกลับไปทำอะไรบางอย่างหรือโครงการอะไรบางอย่างแล้วมันได้ประโยชน์กับเจ้าตาได้เงินทองอ่ะนะคะก็พิจารณาว่างานหรือสิ่งที่ทำอ่ะมันเป็นดีเลวนะคะดูดีๆเพราะว่ามันคือเราไม่พูดเรื่องดีเลวแล้วกันเอาเป็นทั้งเทาทั้งดำผับบาคาราโอเกะคือเนี่ยคู่หูธาตุลมมิตรสหายเฮกันไปช่วยเหลือกันบางทีทำงานอะไรก็เขาเรียกว่าไม่สนวิธีการน่ะได้เงินมาได้ผลประโยชน์มานะบางคนระยะเวลานี้ก็เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือว่าเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็ได้นะคะแต่มันดีเห็นไหมเวลาดาวตั้งรับดีไม่ว่าจะมีอะไรมันจะดีมาก่อนนะคะดาวที่ตีโกนเอ้ยดาวที่เข้ามาใหม่ดีก็ลดทอนความดีนั้นน่ะได้ไม่ยากได้ไม่มากแต่ถ้าเกิดดาวตั้งรับคุณไม่ดีนะดาวจรเข้ามาจะให้มันดีตามดาวจรนะก็ยากเหมือนกันนะฮะมันก็ได้ไม่เท่าไหร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พิจารณาไปตามนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีราหูแอดจะแนะนำไว้นิดนึงว่าระยะเวลานี้อย่าโอ้อ่าอย่าขี้โม้นะคะยิ่งถ้าเกิดว่าธุรกิจที่ทำมามันไม่ได้โปร่งใสอะไรเนี่ยแอดบอกเลยว่าดาว86เนี่ยพร้อมที่จะทำให้คุณเดือดร้อนได้จากการพูดการเจรจาเข้าใจไหมว่าคุณอะไรนะทุกคำพูดของคุณจะเป็นประโยชน์ในศาลอะเห็นไหมนะคะจะเป็นประโยชน์กับใครก็อีกเรื่องนึงนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเกศในเรือนการงานนะคะเกศในเรือนการงานแอดเขียนเหมือนพระเสาเขียนเหมือนเลขเดี๋ยวนี้นะแอดอะเห็นเลข7ก็คิดว่าเป็นเลขเสานะคะเห็นเลข6ก็จะพูดสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของพระเกศที่มีเกณฑ์อยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าพระตามีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แล้วเกศจรเนี่ยอยู่ในเรือนลาภะด้วยนะคะต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ให้ผลประโยชน์มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ร่วมงานกับคนเก่งๆได้ร่วมงานกับไอดอลได้ร่วมงานกับคนที่คุณอยากจะเก่งเหมือนเขาอยากจะรวยเหมือนเขาอยากจะทำอะไรเหมือนเขาอะแต่ช่วงระยะเวลานี้มันก็ทำงานหนักแม้มันก็อ่องนะคะก็ระวังรอบคอบเพราะบางทีมันหลงทิศหลงทางไปในสถานที่นัดพบ
ผิดเวลาบ้างอะไรบ้างช่วงระยะเวลานี้ขอให้รักษามาตรฐานของตัวเองไว้เยอะๆนะคะแล้วก็การเดินทางการรับปากอะไรขอให้ทำให้ได้อย่างที่พูดเนาะระงับยับยั้งเรื่องของความใจร้อนและความบ้าพลังในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะมันอาจจะแบบสุดโต่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ว่าลูกน้องนะคะที่เป็นเพศตรงข้ามสร้างปัญหาหรือสร้างความปวดหัวให้ง่ายๆเลยนะคะก็ทุกอย่างอะถ้าเกิดบอกว่าให้ระวังเรื่องความใจร้อนก็ต้องมีสติแล้วก็ใจเย็นๆในช่วงนี้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของการเงินที่มันเป็นปัญหาก็ขอให้คลี่คลายนะคะแล้วก็สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างประสบความสำเร็จขอบพระคุณสำหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ